ครึ้มๆแต่เช้าพาชมบอลสีนอกตู้เนาะบริเวณตรงนี้ยายปรับปรุงเข้าค่ะยายจะนำบอลสีที่อยู่นอกตู้มาเลี้ยงใต้แสลนเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมบอลสีนอกตู้ด้านนี้กันนะคะเป็นบอลอดีตเคยแรบางตัวแล้วก็บอลเก่าโบราณที่ยายเก็บนำออกมาจากตู้ตรงนี้ค่ะปีกินรีเริ่มสะพังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสีสันสวยงามมากเลยนะคะสีได้ใจมากปีกกินรีบอลเก่าโบราณขาเส้นด้านหลังเป็นสีเขียวนะคะเนาะแปลกมากส่วนมากจะเป็นสีขาวนี่ยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเลี้ยงใหม่ๆใบค่อนข้างจะหน้ากว้างแต่ถ้าเลี้ยงมาสักปีหรือ2ปีขึ้นไปใบหน้าใบเขาเริ่มจะเรียวๆยาวๆแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยกว้างละอันนี้สีสดดีมากเลยก็กระถางนี้บอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดนึงสวยมากค่ะเพื่อนๆรูปทรงใบเขาสวยมากหน้าใบสีชัดแดงสะท้อนดีมากเลยขอบใบออกมาเป็นสีขาวตามขอบใบตัดกับหน้าใบสีแดงสวยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเส้นด้านหลังเป็นสีขาวนำมาจากตู้ค่ะเพื่อนๆอยู่ในตู้ค่อนข้างจะต้นนี้มีชื่อว่าสบายนางฟ้าค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณกระถางนี้เป็นบอลอดีตเคยแรค่ะเพื่อนๆดูสวยมากป้ายสีขาวเขาชักไม่ค่อยมีแล้วค่ะมาอยู่นอกตู้ได้แสงจัดเนาะดูค่ะเนี่ยใบนี้หลุดป้ายไปเลยอดีตเคยแรทรัพย์เจริญค่ะสวยมากเป็นบอลใบกลมอยู่ในตู้สะพังอยู่พักนึงค่ะเพื่อนๆพออากาศร้อนมากชักอยู่ไม่ได้ยายนำออกมาอยู่ข้างนอกใบสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกระถางนี้บอลอดีตเคยแรเมื่อปี65โด่งดังมากหนึ่งในท็อป10ของบอลแรไอเทมที่ผู้คนตามหาราคาจะต้องยากเหมือนกันยายก็ได้แต่ชมของส่วนอื่นเข้าเหมือนกันค่ะพอราคาจับต้องได้ทยอยเก็บค่ะเพื่อนๆเก็บเอามาเลี้ยงไว้ชมนะก็เก็บทยอยมาเรื่อยๆทีละตัว2ตัวใบนี้หลุดป้ายไปเลยแดงอย่างเดียวนะคะแต่ละใบป้ายสวยค่ะพรมพิมานเป็นบอลแผลงมาจากอักษรสวรรค์บอลที่แผลงมาจากแม่อักษรสวรรค์นี่จะมีหลายตัวแล้วก็ป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยพรมพิมานก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แผลงออกมาได้สวยแล้วก็กลายเป็นบอลแรไอเทมปัจจุบันก็จะเป็นอดีตเคยแรไปแล้วค่ะแล้วก็กระถางนี้ค่ะโอ้กระถางนี้เป็นบอลตับหมอค่ะเพื่อนๆเหลือใบอยู่แค่นี้ยังอยู่ในตู้ทนไม่ไหวทิ้งกอใบเริ่มเน่ายายนำออกมาอยู่ข้างนอกใบนี้ไม่ป้ายเลยค่ะเนี่ยออกมาใหม่
แล้วก็สวยนะคะเนาะลวดลายเส้นบนหน้าใบสวยมากเป็นบอลใบกลมหูเบียดซ้อนกันแบบนี้ใบนี้มีความด่างอยู่ค่ะเขามีชื่อว่าหมอปริญญาค่ะโอ้ยายมีหมออยู่หลายตัวชื่อคล้ายๆกันลักษณะใบก็คล้ายๆกันชักจะจำสับสนค่ะเพื่อนๆต้องดูป้ายข้างๆกันนี้เป็นบอลตับจังหวัดค่ะใบเรียวๆยาวๆแบบนี้ละแต่ละใบออกมานะคะโอ้ใบนี้ก็ยังหน้ากว้างอยู่นะคะเนี่ยเขามีชื่อว่าจังหวัดพิษณุโลกใบนี้มีความป้ายเขียวมาในหน้าใบค่ะอันใบนี้ป้ายเขียวเยอะบอลเก่าบอลโบราณจังหวัดพิษณุโลกตอนแรกยายเลี้ยงเขาไม่ป้ายนะคะแต่พออยู่นานๆมาชักเริ่มมีความป้ายเข้ามาในหน้าใบค่ะเนี่ยหางนี้สีสันจัดจ้านค่ะเป็นบอลใบยาวค่ะเนี่ยหูแหวกลึกถึงสะดือลวดลายหน้าใบและสีสันคล้ายกับยักษ์กุมภกันมากแล้วก็ต้นสูงค่ะเพื่อนๆสูงกว่าชนิดอื่นเขาเลยพยายามยืดขึ้นมาหาแสงค่ะเออโอ้ใบนี้ดูค่ะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยเขามีชื่อว่าระยายมมราชค่ะชื่อของเขาสวยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแข็งแรงดีมากสีสันได้ใจดีมากเลยงอกใบดกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมีความด่างเข้ามาในหน้าใบค่ะเนี่ยสวยค่ะสวยโอ้สวยมาถึงด้านหลังเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่มีหูค่ะข้างๆกันนี่ค่ะเป็นบอลอดีตเคยแรเมื่อปี66ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาไม่ค่อยโดนแดดค่ะเขาจะมีแต่ความเขียวใบนี้เขียวหลุดป้ายหลุดด่างไปเลยแต่ใบนี้มีความด่างสวยมากด่างเขียวมีเม็ดอยู่บนหน้าใบนะคะเส้นกระดูกสะดือเป็นสีดำอมม่วงนะคะเพื่อนๆสวยค่ะเนี่ยแปลกดีพระธาตุวายุค่ะไม่ทะลุด้านหลังเลยค่ะความด่างความป้ายเขาใบนี้ค่อนข้างจะด่างสวยอยู่ค่ะแต่เริ่มจะหมดอายุละต้องโดนแดดดีๆนะคะเนาะยายเลี้ยงในตู้เขาอยู่ไม่ได้ออกมาอยู่ตรงนี้ยายก็ไม่กล้าให้เขาอยู่แดดโดยตรงแล้วค่ะเพื่อนๆเขาจะอยู่ตรงขอบชายคาตรงนี้ค่ะไม่โดนแดดโดยตรงแต่ดวงอาทิตย์จะสาดเข้ามาเอียงๆตรงนี้หน่อยนึงก็จะถึงเข้านิดหน่อยค่ะเขาก็เลยจะไม่ค่อยได้แดดสีเขาก็เลยจะไม่ด่างไม่ป้ายได้เต็มที่เนาะข้างๆกันนี่ค่ะบอลเก่าบอลโบราณออกมาจากตู้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยบอลที่มีหูข้างหลังเยอะๆนะคะระยาหงเป็นบอลเก่าโบราณรูปทรงใบเขาจะสวยแล้วก็หน้าใบสีสันของลายเส้นหน้าใบจะสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยทรงใบเขาแปลกดีค่ะเนี่ยเป็นแบบห่อๆขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็ปลายเรียวแล้วก็ข้างล่างนี่ค่ะเพื่อนๆนำมาจากโซนหน้าบ้านโดนแดดจัดมาอยู่ตรงบริเวณนี้สีสันหน้าใบเริ่มอมเขียวขึ้นมานิดหน่อยแล้วค่ะเส้นกระดูกสะดือเป็นสีเขียวหน้าใบกัดขาวอมเขียวออกมาถ้าแดดจะจัดขาวพลเลยนะคะทนแดดทนแล้งไม่ทิ้งกอทิ้งใบเลยค่ะไทยนิยมค่ะเป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงท้ายด้วยกระถางนี้ค่ะบอลไดไอเทมสวยมากบอลด่างยายเก็บเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ค่ะเพราะว่าอยู่ในตู้คงไม่รอดอากาศร้อนมากเนาะมาโตอยู่ข้างนอกค่ะเนี่ยเพื่อน
สวยมากเลยเขามีชื่อว่าโรสค่ะบนไรไอเทมแต่ละตัวไม่ค่อยแพงแล้วนะคะเพื่อนๆ พอจับต้องที่จันเอามาเลี้ยงเอาไว้ชมพอได้อยู่ค่ะลายสีสันหน้าใบเป็นแบบนี้เลยเป็นบอลใบกลมนะคะใบนี้งอกออกมาใหม่ล่าสุดสมกับที่เขาเป็นบอลไอเทมเลยค่ะเพื่อนๆเลี้ยงอยู่ใต้สแลนค่ะตรงเนี้ยอยู่ใต้สแลนตรงนี้ค่ะได้แสงได้ครึ่งวันเพราะว่าด้านหลังด้านนี้ติดกำแพงแล้วค่ะเนี่ยจะได้แสงข้างหน้าบ้านนี้สาดมาได้สวยงามใบใหญ่สะพรั่งเลยค่ะนี่คือสภาพบอลทั้งบอลอดีตเคยแร่ทั้งบอลเก่าโบราณหน้าฝนนะคะเพื่อนๆเนี่ยที่ยายนำเขาออกมาจากตู้แล้วมาเลี้ยงอยู่บริเวณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจยายมาตลอดดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ